้าให้ปลายเท้าเนี่ยขนานอันนี้ยังไม่ขนานแล้วจับอ่ะต่อไปนะอ่ะกดยังกดแล้วค่ะนะเราก็จับท่าคู่เข่า90เขาเรียกว่าคู่เข่า90ให้เอาส้นเท้าอยู่เหนือเข่า90แล้วนั่นเป็นท่าหลังตะแคงนะครับทีนี้การนวดพื้นฐานหลังเนี่ยพื้นฐานหลังจะมีเส้นอยู่2เส้นนะการนวดพื้นฐานหลังในท่าลักษณะเราจะวางมือตรงขอบเชิงกรานแล้วเราวาดมือนิ้วโป้งเนี่ยมาชิดกับกระดูกสันหลังหันหน้าเข้าเราหันหน้าเข้าแล้วระยะของเราเนี่ยก็คือประมาณ1ศอกนะครับอันนี้คือเส้นที่1คือเส้นที่กระดูกวิธีการก็คือนะครับนวงหันก็คือความนวงนิ่งๆไปใช้มือนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นข้างบนเป็นตัวนวดนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆขยับไปมือแตะที่กระดูกแต่ไม่ชนไม่กดกระดูกนะใช้มือเดียวข้างใช้มือเดียวครับมือข้างที่ชี้นิ้วโป้งที่ข้างบนนะเป็นการวอร์มนะหนูนิ่งๆไปเรื่อยถ้าองศาไม่ได้เราขยับไปเรื่อยๆครับหรือกลางเข่าก็ได้อันนี้น้ำหนักตรงนี้ที่ขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 50% ของน้ำหนักตัว 50% ถึง 50% อันนี้ขาขึ้นเราจะกดที่ 50% แล้วคู่เข่าคู่เข่าครับคู่เข่ายกก้นหน่อยแล้วก็ไล่เรียงชิดแตะกระดูกแต่ไม่กดกระดูกนะไปเรื่อยๆมือเดียวโน้มตัวเอาองศามันได้น้ำหนักอยู่ที่การโน้มตัวลงไปถ่ายน้ำหนักลงไปนะนี่เราเสื้อในชิดกระดูกตรงเลยชิดกระดูกคือเส้นที่หนึ่งหรือน้ำหนักท่าเนี้ยจะมา50นะคือระดับตรงนี้นะระดับ50ระดับประมาณ1ศอกแล้วไล่ลงไปกดนวดลงไปจนถึงโค้งบ่านะครับก็คือประมาณ47ต่อไปเส้นต่อไปขาลงเส้นที่2เนี่ยให้ขยับขึ้นไปเหนือจากจุดติดอันนี้กระดูกสันหลังเนี่ยคือชิดกระดูกสันหลังคือเส้นที่1เส้นที่2ห่างออกไปสัก1นิ้วนะเรานวดลงนี่ก่อนจะนวดลงเนี่ยให้เราถอยเข่าไปประมาณ1คืบมันจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น70ให้เราโน้มลงไปเพราะเส้นนี้ต้องหนักกว่าครับหนักกว่ามั้ยถูกมั้ยน้ำหนักเยอะน้ำหนักไปเลยเพราะแค่ขยับตรงนี้มันไปเองเลยแขนตึงหน้าตรงองศาได้นะปล่อยดูนิ่งๆไปรักษาระดับประมาณนี้ขาเรียง1นิ้วตลอดเป็นเส้น2นะตรงนี้เราจะห่างคิดจะทำไมต้องคิดจะขอสันในจะต้องการจะดูกดกระดูกกดเล็กเขาแขนต้องข้างนะครับได้ครับนี่คือ70องศาถ้า 70% ของน้ำหนักตัวเพราะน้ำหนักจะได้ขึ้นใช่ไหมแอนมากขึ้นไหมเยอะเลยเดี๋ยวลองดูเห็นไหมนี่ฝึกมือเดียวก่อนเส้นตรงนี้มีความจุกหนูปวดอยู่ก็หนูมีหลังปวดอยู่แข็งอยู่เต้นออกเด้งทำเองนะนี่นะแขนตึงหน้าตรงไปเรื่อยๆจนถึงกลับมาที่ L4 L5 ประมาณนี้นะนี่คือเรียกพื้นฐานหลังตอนขึ้น50ชิดหน่อย1 2ไปไปตอนลงเส้น2ถอยหลัง1คืบแล้วน้ำหนักจะมากขึ้นอันนี้คือพื้นฐานหลังอ่ะเราฝึกกันมั้ยค่ะนอนเลยอ่ะนอนก่อนเหรอนอนก่อนอ่ะลองทำดูอาจารย์ทำไหนนะคะเมื่อกี้อ่ะก็คุกเข่าอยู่ตรงวาดมือลงไปคุกเข่าก้นลอยอยู่ในระดับ L 4 L 5ดูหันหน้าเข้าหาหันหน้าเข้าไปอีกไม่ต้องใส่หน้าประมาณ1คืบหันหน้าคืบหันหน้ามันจะนี่คืบองศานิ้วโป้งชี้ชิดกระดูกโน้มตัวลงไปนะถอยไปไม่ได้ทำอะไรโน้มตัววางเน้นนิ่งนะไปเรื่อยขยับตัวตามไปนี่ขึ้น50น้ำหนักตัว 50% ของน้ำหนักตัวน้ำหนักพอเดี๋ยวเราเส้น2เราจะถอยไปครึ่งนะก็จะได้70ใช่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเลยเห็นไหมการปรับองศาแค่นั้นเองการปรับระยะ
เราไม่ได้ออกแรงแต่มันมุมองศามันเป็นตัวเพิ่มแรงถ้าเรายืดไปได้องศาไปนี่เหมือนกันใช่เหมือนกันชิดพอชิดมันก็ได้น้ำหนักได้ร้อยพอห่างไปก็ได้มากนี่คือหลักการเพิ่มน้ำหนักแต่หนูเล่นมือหนูอันนี้หนูฝึกยังไม่เป็นไรหนูฝึกไปเรื่อยๆจะเป็นหนักยังไม่ใหม่ยังฝึกกันอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ประยุกต์เวลาประยุกต์ใช้เราก็สามารถใช้สองมือได้แต่ตัวนี้เราจะให้ดูท่าที่เขาถูกต้องตามพื้นฐานครับโน้มตัวลงมาตัวเน้นนิ่งนิ่งนิดนึงกายกับเห็นไหมหมอรักสำนักเขาจะฝึกอันนี้เลยครับฝึกยกกระดานให้ลงให้ลงลงนั่นเขาจะฝึกยกกระดานนี่นิ้วก็จะแข็งมากแต่ทำไมนิ้วมันจะแข็งเขาฝึกยกกระดานกระดานฝึกยกนั่งปกตินั่งคัตสมาธินะจะทำแบบนั้นต้องยกเลยอาจารย์ท่านนั้นกับท่านี้มันขึ้นมันต้องบนข้างถ้าท่านหน้าหกสามมันไม่ได้นะน้องต้องแบบท่านี้เป็นรูปถ้วยทำเป็นรูปถ้วยขึ้นมาจับขึ้นได้แล้วการขึ้นไม่ได้ตุ้มๆตุ้มจับนั้นฝึกมันจะได้กำลังไงพวกหมอราชสำนักเขาจะมือหนักมืออย่างนี้มืออย่างนี้เส้นสองคุณไกลไปมีเส้นหนึ่งไกลนิดเดียวลองตัวหนักมากขึ้นไหมพออยู่ไกลรู้สึกไหมขึ้นบ่าเมื่อกี้นี้นี่คือนวดลงโอ้ยนี่เหมือนหลับนี่เพราะใช้นิ้วตลอดเพราะฉะนั้นหมอนวดสำนักจะฝึกนิ้วจนแข็งเลยเขาจะไม่เป็นไรพวกเราฝึกใหม่เนี่ยจะร้องโอยเพราะพวกเราใช้ศอกใช้เข่ากันไปเรื่อยถูกไหมไม่ได้ใช้นิ้วไม่ไหวแล้วนิ้วหนูนี่แหละเพราะคนฝึกใหม่ๆจะนิ้วป้อยเลยแหละอย่างเงี้ยมีแค่2เส้นนะจริงนะต้องใช้นิ้วเท่าไหร่แล้วนิ้วถึงการฝึกอยู่ตลอดนิ้วถึงมีพลังจริงนี่ตัวเองแล้วใช่ไหมนิ้วช้าๆยิ่งถ้าหนูช้าๆด้วยนิ่งวางมือเนี่ยจะต้องใช้ตรงส่วนป้านและหรือตรงข้อไม่ใช่ตรงที่ปลายตรงที่หน้านิ้วแล้วตรงข้อให้ลงข้อให้ลงที่ข้อเนี่ยเห็นไหมลงนี้แต่ถ้าเราลงนี้มันจะเจ็บมันจะแหลมเห็นไหมแล้วตัวเราก็จะเจ็บข้อด้วยแต่ถ้าลงนี้เราลงอย่างเงี้ยเราลงจิกกันอย่างเงี้ยเราชอบจิกกันอย่างเงี้ยนะใช่ลูกค้าเจ็บไหมอย่างเงี้ยแหลมไหมกลับอย่างนี้ลงยืดนิ้วให้ตึงปล่อยลงไปฝึกได้อย่างนี้นะแต่ถ้าลงอย่างนี้เป็นไงมันเล็บมันมีเล็บด้วยแล้วก็แถมได้นี่ด้วยเจ็บมันไม่สบายทำไมหมอด้วยแต่ละคนการวางนิ้วก็ยังแค่วางนิ้วก็ยังต้องสองอาทิตย์เองก็ไปนวดกันแล้วเพราะฉะนั้นมันขาดความทักษะกันนอกก็ต้อง2ปี3ปีถูกต้องบ้านเรานี่เร็วมากมันก็เลยกระโดดเขาเรียกกระโดดข้ามขาเขอหักกันเป็นแถวเลยแล้วพอไปเจอพอไม่ผ่านเบสิกพอไปเจอนั่นก็คือจัดคู่เข่า90ไปด้านหลังทำหน้าเข้าห่างอยู่ประมาณ1คือ1ศอกให้1ศอกพออีกพออีกพออีกตัวใหญ่อีกนิดนึงลงมาแล้วโอเคพอนั่นแหละแล้ววาดมือซ้ายกลับมาเนาะชิดกระดูกแขนตึงหน้าตรงชิดตัวยืดตัวขึ้นยืดตัวแล้วน้องมันหนักมาเห็นไหมจะใช้น้ำหนักเป็นตัวชิดมือหมอจะแย่ไล่มาเรื่อยเรื่อยขยับจุดสองตัวตามมาตัวองศาตามมาองศาหนูแขนชิดลำตัว
จะต้องสุดเมื่อมองตรงถูกต้องห้ามก้มหน้าก้มไม่ได้เลยเนาะถูกต้องขยับตัวมาองศาผิดละขยับมาไม่ได้กางเข่าเล็กน้อยจะได้โน้มตัวยืดตัวหน้ามองตรงแขนชิดลำตัวไม่ชิดกระดูกให้นิ้วเราสึกๆว่าติดกระดูกขยับไปรวมเน้นนิ่งนับ1 2 3เดี๋ยวนี้ก่อน4 5เห็นไหมมาถึง5ใช่ไหมจริงๆแล้วต้อง10หรือว่าผ่าน4 5เป็นคาบน้อยจริงๆแล้วคาบน้อยคาบเล็กกัดแตะแตะจิ๊บแตะแล้วก็กดลงไปรวมพอได้จุดแล้วก็หน่วงล้มตัวมันไม่ได้ออกแรงที่แต่ออกแรงผ่านตรงหัวไหล่ทั้งหมดดีค่ะมันแบบนะตัวนี้ก็สิขยับมาอีกขยับตัวตามด้วยชิปเวทไปข้างหลังขยับองศาไปข้างหลังกันนั่นเองน้ำหนักมันได้เพิ่มมามันอยู่ที่องศาใช่ไม่ได้องศามาตราส่วนนี่คือการฝึกเดียวถ้าในทางปฏิบัติจริงเราจะซ้อนนิ้วซ้อนไหนพลังมันก็ยิ่งเกินแล้วช้าหน่วงเน้นนิ่งต้องฝึกให้ได้หน่วงเน้นนิ่ง5วินาทีอย่างน้อยจริงๆก็ต้อง10ถึง15คาบเขาเรียกคาบน้อยหรือโบราณใช้คาบน้อยหมายถึงการจังหวะการหายใจ1ครั้งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเตรียมหายใจออกหมดหายใจเข้าปล่อยหายใจออกหดเห็นมั้ยหายใจเข้าปล่อยเปลี่ยนจุดหายใจออกหดอันนี้คือคาบน้อยนะยังไงจ๊ะดิ้นเพราะว่าสำนักนี้ไม่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีค่ะแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงแล้วถ่ายได้ใช่ไหมคะก็นี่จะอยู่นี่ก็ปรับองศาให้เหมาะกับตัวเรานะขยับให้ได้ดีดีจังเลยหลังตึงอยู่ใช่ไหม